วัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดต้นไม้ตลาดไทยนะครับสงสัยอยู่อย่างนึงครับว่าเดี๋ยวนี้ทำไมคนปลูกต้นไม้กันมากขึ้นราคาของต้นไม้แต่ละต้นมันไม่ใช่หลักร้อยหลักพันธรรมดาแล้วนะครับมันเป็นหลักหมื่นหลักแสนเห็นบอกบางที่เนี่ยเป็นหลักล้านเลยมันเป็นไปได้เหรอครับอยากรู้จริงๆเลยครับว่าเป็นยังไงในร้านแล้วมันไม่ง่ายอย่างที่คิดแล้วครับคือตอนนี้ผมมองไปทางไหนมันก็ต้นไม้ก็เขียวไปหมดเลยแล้วผมจะรู้ได้ยังไงล่ะครับว่าแต่ละต้นเนี่ยมันที่มาที่ไปเป็นยังไงราคาแบบไหนและตรงไหนที่คนเขานิยมจะปลูกกันเนี่ยต้องถามละสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะอยากสอบถามนิดนึงนะครับค่ะคือตอนนี้ผมดูเกี่ยวกับเรื่องต้นไม้พวกนี้คนเขานิยมปลูกกันมากเลยแต่ว่าตัวเองไม่มีความรู้เลยครับพอจะแนะนำได้ไหมครับค่ะตอนนี้ถ้าเป็นนิยมก็จะเป็นไม้ด่างแล้วก็เป็นพวกเป็นไม้ฟอกอากาศที่อยู่ในบ้านค่ะมันดูแลยากไหมครับถ้าเป็นไม้ฟอกอากาศที่อยู่ในบ้านก็รดน้ำ2วันครั้งแต่ว่าอาทิตย์นึงอยู่ในห้องแอร์ได้เลยเหรอใช่ค่ะแต่ว่าอาทิตย์นึงเราก็จะออกมารับแสงที่นิยมการขายดีตอนนี้ก็จะเป็นพวกเดลีค่ะต้นเดลี เดลีใบมันจะเป็นตัวนี้ค่ะอ๋อตัวนี้ขายดีมากที่ร้านค่ะคือเราแบบไม่ต้องโดนแดดบ่อยก็ได้เงี้ยเหรอครับใช่ค่ะเลี้ยงลำไรค่ะแสงลำไรถ้าอยู่ในบ้านก็คืออย่างที่บอกก็คือต้องออกมารับแสงข้างนอกนิดนึงพวกนี้มันจะโตสุดขนาดไหนครับไม้จะไม่ได้เป็นไม้โตค่ะจะเป็นไม้ออกพุ่งแล้วก็จะเป็นเนี่ยค่ะจิ๋วๆราคาก็ไม่แรงมาก150บาทตัวนี้ก็ขายดีเป็นไม้ฟอกอากาศอยู่ในบ้านมือใหม่ที่ควรจะเป็นแบบนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะเอาแบบทนๆหน่อยนะเพราะว่าปลาตัวนี้มันอยู่ได้ทั้งแดดทั้งร่มเนี่ยค่ะถ้าโตมาก็จะเป็นอย่างนี้เป็นต้นนี้ก็จะอยู่ได้เลยในกระถางอันนี้ค่ะเวลาโตมาก็จะเป็นไซส์นี้ใช่ค่ะอ๋อแสดงว่าถ้ามันอยู่ในพื้นที่ที่มันมีดินมากมันจะโตไม่จำกัดหรอใช่ค่ะโอ้ไหนๆมาทางนี้ละขอถามนิดหน่อยได้ไหมครับไอ้เนี่ยที่ผมเห็นเขาแบบคนนิยมปลูกมากเลยมันเหมือนต้นกล้วยอะครับถ้ามันใบมันด่างๆนะครับค่ะตัวนี้เป็นกล้วยเสือพานค่ะถ้าเสือพานหลังจะแดงขอบล่องใบนี่ก็จะแดงค่ะครับถ้าตัวนี้จะเป็นป่าหินอ่อนลายใบเขาจะสวยเมื่อกี้เหมือนเห็นมีต้นใหญ่ๆอยู่ข้างหลังใช่ค่ะอ๋อเหรอครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูไหมคะเดี๋ยวค่ะพวกนี้กล้วยพวกนี้มันออกลูกปกติไหมครับออกลูกค่ะกินได้กินได้กินได้ค่ะเรียกว่าโชว์ตะใบเฉยกินได้ค่ะนี่ด้านในเหรอครับพามาชมต้นใหญ่อ๋อน่าจะค่ะโหมีลูกค้าสนใจเยอะเลยเนาะเรื่อยๆค่ะครับครับตอนนี้เป็นต้นแม่ละเป็นแม่พันธุ์เขาละค่ะครับค่ะมีหน่อออกหน่อละค่ะแล้วจะเป็นตัวนี้ก็จะเป็นน้ำว้าค่อมนี่ถ้าเรามองเผินๆมันก็คือเหมือนต้นกล้วยธรรมดาเลยนะครับใช่ค่ะเพราะว่ามันจะด่างที่ใบครับตัวนี้ก็ลงดินได้ประมาณ3เดือนแต่ว่าเห็นเขียนว่าน้ำวาค่อมแหละน้ำวาค่อมค่ะตัวนี้ถามว่าตอนนี้ราคาที่ดีก็คือจะเป็นตัวน้ำวาค่อมครับราคาจะไม่ตกค่ะเขาปลูกกันตั้งแต่ต้นขนาดไหนครับจริงๆก็ซื้อตั้งแต่หน่อเล็กๆมาปลูกได้ค่ะอ๋อเป็นหน่อเลยใช่ไหมใช่มีหน่อเหมือนกล้วยปกตินี่แต่บางคนเขาอยากจะไปทางรัดเขาก็อย่างนี้เลยไหมฮะยกไปทั้งอย่างนี้เลยไหมใช่ค่ะใจร้อนก็เอาต้นแม่เลยต้นแม่เลยค่ะออกหน่อไว้ดีนี่คือบรรดากล้วยที่เขานิยมกันเนาะไม่ด่างก็เป็นตัวนี้มอนเซล่าชื่ออะไรเรียนมอนเซล่าค่ะมอนเซล่าค่ะอ๋อคือเวลาเขาเล่นอันนี้จับได้ไหมครับจับได้ค่ะเขาจะนิยมแค่ตรงที่มันเป็นใช่ที่เป็นด่างนี่แหละครับใช่ค่ะถ้าไม่ด่างนี่คือเสียของเลยเหรอไม่ค่ะก็ต้นนึงก็จะมีทั้งตาด่างตาไม่ด่างใช่ก็
แสดงว่าถ้าต้นไหนเนี่ยมีด่างๆอย่างเงี้ยเยอะก็จะราคายิ่งสูงใช่ป่ะใช่ค่ะพูดง่ายคือด่างทั้งต้นนี่ก็ถ้าไซนี้ใบนึงก็หลายตังค์อยู่เหรอครับค่ะโอ้นี่ไม่กล้าถามราคาเลยกลัวไปทำใบเขาค่ะตอนนี้เป็น EP ด่างขาวอ้าวนี่ไงค่ะเมื่อกี้นึกว่าโดนแดดไม่ค่ะไม้ด่างถ้ามันตรงนี้เองเนาะค่ะถ้าด่างมากๆเขาก็จะมีรอยไหม้เหมือนกับว่าเขาสังเคราะห์แสงไม่ดีค่ะส่วนตัวนี้จะเป็นพวกฟิโลมาโยอิจะเป็นไม้เขียวอันนี้จะไม่ด่างแล้วใช่ไม่ด่างแล้วค่ะที่ร้านก็จะมีทั้งด่างและไม่ด่างตอนนี้ตระกูลฟิโลหมดเลยแล้วจริงๆที่เวลาเราดูที่ราคามันสูงๆเนี่ยส่วนมากจะเป็นแบบไหนครับแบบด่างหรือไม่ด่างหรือแล้วแต่เป็นไม้ด่างค่ะต้องเป็นไม่ด่างอะไรก็ได้ขอให้ด่างใช่ไหมจะแพงแล้วใช่อย่างก้านส้มตัวนี้ก็ถ้าด่างก็ราคาสูงเลยตอนนี้เป็นก้านส้มคือตัวก้านเป็นส้มใช่ไหมฮะใช่ค่ะโหเราก็เห็นมันก้านแปลกๆกันด้วยทำไมมีก้านสีชมพูสีแดงด้วยค่ะตัวนี้เป็นซุปเปอร์บัมเป็นตระกูลหน้าวัวใบค่ะปกติที่ร้านนี่ขายต้นไม้หน้าร้านอย่างเดียวเลยเหรอครับก็จะรับจากสวนด้วยค่ะปู่ย่าจากสวนดูแลสวนรับด้วยอ๋อเขาดูแลต้นแบบดูแลสวนไม่ปกติอยู่แล้วเพียงแต่ช่วงนี้ต้นไม้กระแสมันแรงเนอะตั้งแต่โควิดมาคนก็บอกว่าหันมาปลูกกันเยอะเหมือนกันฝากร้านที่นี่แต่ไม่ครับเมื่อกี้ขับมาตั้งแผนที่มาอยู่ตลาดไทยซอย3ค่ะอยู่กลางซอยก็เข้ามาจากปากซอยก็อยู่กลางซอยขวามือมีชื่อร้านไหมครับเมื่อกี้ดูแต่ต้นไม้ไม่ได้ดูชื่อร้านเลยชื่อร้านยังไม่ได้ติดเลยเหรอครับเวลาผมเข้ามาที่ร้านเนี่ยผมมองอะไรก็คือต้นไม้เขียวไปหมดเลยผมไม่สามารถแยกได้เลยว่าอะไรที่จะนิยมหรือไหนที่จะแพงอย่างถ้าตัวผมนะถ้าผมเข้ามาที่ร้านเนี่ยผมว่าต้นนี้ต้องแพงแน่เลยใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เหรอครับใช่ค่ะมันดูดีมากเลยนะมันต้นใหญ่แต่ว่าเขามีความเขียวในตัวแต่ถ้าจะตัวนี้ก็คือเป็นโชคเก้าชั้นแต่ถ้าจะมีราคานิดนึงจะเป็นต้นนี้ค่ะตัวนี้จะติดด่างเนี่ยแล้วก็จะมีออกชมพูเนี่ยดูไม่เป็นจริงเนาะเป็นมานี่คิดดูแบบดูด้วยทรงของเขาฟอร์มของเขาเนี่ยดูคิดว่าต้องน่าจะแพงแต่จริงๆตัวเนี้ยด่างมันจะแพงกว่าทั้งที่ต้นเขาต่างกันเยอะใช่ค่ะแต่ตัวเนี้ยแพงแสดงว่าไอ้ที่มันจะแพงไม่แพงวัดที่ความด่างใช่ไหมครับใช่ค่ะไม่ได้วัดที่ความใหญ่ไม้ด่างต้นนึงไม่ได้ด่างทุกใบมันจะมีทั้งเขียวด้วยค่ะมันถึงราคาแพงครับค่ะก็คือต้นนึงไม่ได้มี5ใบก็ไม่ได้ด่างทั้ง5ใบอาจจะด่าง3ใบเขียว2ใบค่ะสมมุติตอนที่ต้นมันยังน้อยๆเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่ามันอนาคตมันจะเป็นยังไงครับคือถ้าเล็กๆเราก็ซื้อมาที่เป็นด่างคือต้องมีเชื้อด่างมาเขาถึงจะด่างถ้าไม่มีเชื้อคือต้องเชื่อใจคนขายด้วยใช่ป่ะใช่ค่ะถ้าไม่มีเชื้อด่างหรือว่าไม่ติดด่างมาอย่างเงี้ยก็ยังไงก็เขียวอย่างนี้มันต้องมีเดี๋ยวมันต้องมีการหลอกลวงกันบ้างนะมีค่ะจะมาโดนกันใช่ก็ดูต้องดูค่ะครับใช่ตอนนี้จะเป็นพวกไม้ด่างค่ะเนี่ยเหรอครับใช่ด่างนิดด่างหน่อยพวกนี้ใช่ตัวนี้ก็คือด่างอย่างนี้ถือว่าสวยไหมครับอย่างนี้ถือว่าเป็นฮาร์ฟค่ะมันฮาร์ฟอย่างเงี้ยผมว่ามันน่าจะโอเคนะใช่เนี่ยเหมือนที่บอกใบหนึ่งมันก็จะหนึ่งต้นมันก็จะมีทั้งด่างและไม่ด่างในต้นเดียวกันผมมองว่าพวกนี้ดูธรรมดาแต่ว่าอาจจะดูสวยไม่รู้ใช่ค่ะแสดงว่าตาใช้ได้นะใช่เริ่มที่ร้านรับสมัครพนักงานขายไหมครับได้ค่ะลองมาฝึกงานด้วยกำลังตกงานพอดีเลยครับแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ก็สวยตัวนี้เป็นกวักมรกตด่างอ๋อเหรอค่ะคือมันเขียวข้างขาวข้างเนาะใช่ค่ะตัวนี้เขาก็เรียกฮาร์ฟเหมือนกันค่ะโอ้เห็นราคาแล้วน้ำตาจีไหลวันนี้เรามาบันทึกเทปกันนะครับราคาอย่ายึดนะครับเพราะว่าไม่เกินอีกเดือน2เดือนเนี่ยอาจจะมีศูนย์อยู่ข้างหลังเพิ่มอีกตัวก็เป็นไปได้นะครับจะมาบอกว่าวันนี้ดูรายการนี้เห็นนะต้นนี้เขาเขียนแล้วนี้นะเราถือว่าราคาที่แล้วแต่ตลาดนะครับแล้วแต่ความต้องการแล้วกันนะครับใช่มันก็ขึ้นลงแล้วแต่ตามกระแสของตลาดกระแสเกี่ยวกับเรื่องไม้ด่างเนี่ยมันเพิ่งมาหรือยังไงครับผมสงสัยมันมีมานานอย่างไอ้ไม้ด่างเนี่ยหรือว่าคนก็เพิ่งมาสง
มาเล่นกันไม้ด่างมีมานานแล้วค่ะแล้วพ เริ่มมีคนต้องการเยอะส่วนใหญ่เขาจะส่งออกนอกกันเยอะแสดงว่าต่างประเทศเขานิยมมานานแล้วใช่ค่ะแต่คนไทยเพิ่งมาบูมกันก็ช่วงได้สักปีไหมไม่ถึงค่ะไม่ถึงโควิดได้เหรอประมาณต้นปีที่บูมบูมหนักๆคือประมาณต้นปีค่ะอย่างกล้วยด่างเนี่ยมันมีกระแสมาตั้งนานแล้วแล้วพอไปออกทีวีออกข่าวกันทีนี้ราคาดีดขึ้นที่ว่าใบละเท่าไหร่นะเป็นหลายๆล้านเป็นต้นเป็นล้านอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแดงอินโดราคามันตามนั้นจริงๆเลยเหรอครับจริงค่ะหรือว่าเป็นราคาที่พอใจหรือมีคนซื้อขายกันจริงๆขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ขึ้นอยู่กับด่างใบของเขาด้วยเงินไหลมาด่างเหลืองตอนนี้ก็จะขายเป็นใบละเริ่มนับใบขายกันละตอนนี้อย่างเงี้ยมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6ตอนนี้ราคาต้นนี้อยู่ที่ประมาณ 25,000 อุ้ยอย่างใบนี้นะก็ถ้าขายกันก็ถ้าวางข้อเขาเรียกไม้วางข้อก็อยู่ที่ประมาณ 5,000 โอเคขึ้นอยู่กับลายด้วยนะคะเอาละจะได้ยกต้นนี้กลับบ้านได้ค่ะแค่ร้านก็ล่มรื่นนะครับเวลาเข้ามาเดินนี่ยังชอบเลยผมว่ามูลค่าต้นไม้ที่นี่นี่เอาเรื่องกันนะแหมนี่เพิ่งรดน้ำใหม่ๆนี่บรรยากาศเหมือนหลังฝนตกเลยแต่ละต้นนี่เด็ดๆทั้งนั้นเลยขอบอกครับเมื่อกี้เขากระซิบมาแล้วครับเห็นมีต้น 80,000 นึงแต่ราคานี่อย่ายึดนะครับเพราะมีเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดนะครับมาอีกครั้งนึงจาก 80,000 จะกลายเป็น 800,000 โอ้ลมพัดเย็นๆนี่สบายดีจังเลยนะอย่างน้อยก็ช่วงนี้ก็ขอมาหายใจให้เต็มปอดหน่อยอยู่แต่ในเมืองนี่ใส่หน้ากากกันแทบจะ24ชั่วโมงแล้วเหมือนเราได้มาพักผ่อนนะครับว่าได้ดูอะไรที่มันเขียวๆสบายตาสบายใจอยู่แต่ในเมืองเห็นแต่ตึกเห็นแต่คอนโดโอ้เยอะจริงๆที่เขาเยอะนะที่ร้านเนี้ยมีออเดอร์นี่ลูกค้านี่โทรมาไม่ได้ขาดสายเลยนะครับเห็นเงียบๆเนี่ยลูกค้าจองเพียบนะครับเมื่อกี้ทางที่ร้านเขาบอกว่าจะพาไปดูบอนสีกันเดี๋ยวเราไปดูดิบอนสีมันหน้าตายังไงเขาเอาสีมาระบายหรือเปล่านะเขาจะพาไปดูบอนสีนี่มันคือบอนสีอ๋อเนี่ยครับนี่ไม้บอนนี่คนเขานิยมเล่นไหมครับครับนิยมครับนิยมช่วงนี้ฮิตมากครับผมกระแสแรงมากช่วงนี้ครับครับมีเขามีหลักเลือกยังไงพี่เวลาเขาดูบอนเนี่ยหรือว่าแล้วแต่คนชอบครับผมมันก็จะมีชื่อเป็นลูกไม้ครับผมลูกไม้ด้วยเป็นสายพันธุ์ด้วยครับครับนี่ถ้าคนไม่มีความรู้ดูไม่ออกเลยเนาะนี่ก็เป็นนั่นก็เป็นเยอะมากเยอะมากใช่ถ้าผมมาดูนี่ผมก็เลือกไม่ถูกเลยก็สวยดีครับนี่มีกล้วยแล้วกล้วยนี่เขากล้วยเหมือนที่ร้านเมื่อกี้ไหมครับครับผมนะอะไรพังๆนะไม่ใช่เหรออันนี้ไม่อันนี้เป็นไอศครีมครับอ๋อน้ำว่าไอศครีมน้ำว่าไอศครีมไอศครีมครับผมมันจะสีสดกว่าร้านจะเข้มกว่าตัวเมื่อกี้เนาะครับผมออกเหลืองๆกว่าได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องต้นไม้เยอะมากเลยนะตอนแรกก็มองว่ามันเป็นแค่ต้นเขียวๆเหมือนกันหมดแต่วันนี้พอแยกแยะออกแล้วครับสรุปก็คืออะไรที่ด่างๆเนี่ยแพงโอเคครับได้แค่นี้ครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะครับยังไงดูแลรักษาสุขภาพเหมือนเดิมนะครับไปบ้านครับ